สวัสดีครับมาดูระบบและก็การทำงานกันนะครับก็แนะนำการใช้งานให้ด้วยนะครับของกล้องฟิล์ม นะครับเป็นกล้องฟิล์มของ Canon Canonade นะครับรุ่นนี้เป็นกล้องฟิล์มในระบบ RF นะครับระบบ RF ก็คือระบบเลนส์ไฟเดอร์ก็คือการปรับโฟกัสแบบภาพซ้อนนั่นเองนะครับโดยวงแหวนที่ผมหมุนอยู่นี่เป็นวงแหวนโฟกัสนะครับผู้ใช้มีหน้าที่โฟกัสภาพทุกภาพที่เราถ่ายภาพนะครับไปยังวัตถุที่เราต้องการให้มีความคมชัดเป็นพิเศษในภาพนั้นๆ นะโดยแถบ RF เห็นไหมฮะเราดูในช่องวิวก่อนนะครับเราจะเห็นเฟรมภาพไว้จัดองค์ประกอบนะครับนะเราก็ตรงกลางภาพนะครับนั่นแหละครับที่เราเห็นเป็นสี่เหลี่ยมนั้นเป็นกรอบของ RF นะครับตัวนี้เราจะเอาไว้ใช้ในการปรับโฟกัสเวลาเราจะเห็นภาพแยกเห็นไหมฮะเวลาเราทาบไปที่วัตถุที่มีความเปรียบต่างของสีเนี่ยนะครับเอาตรงนี้ก่อนด้านล่างก็จะมีสเกลวัดแสงนะครับจะระบุค่าแสงที่กล้องใช้งานในระบบออโต้รูรับแสงนะครับถ้าเราใช้งานในระบบเมนวลแถบวัดแสงตัวนี้เข็มวัดแสงที่ตกอยู่ตรงนี้นะครับจะไม่ทำงานนะครับเข็มวัดแสงจะทำงานแต่เฉพาะในระบบออโต้รูรับแสงนะครับแล้วก็เขาจะแปรเปลี่ยนไปตามสภาพแสงกับการปรับตั้งของเรานะครับโดยที่เรา เป็นการแสดงให้เราเห็นตามที่เราปรับตั้งนะครับโอเคทีนี้มาถึงจุดโฟกัสต่อการโฟกัสภาพเราก็ปรับวงแหวนโฟกัสตัวนี้นะครับให้ภาพที่เราเห็นเหลื่อมกันเนี่ยนะครับให้วิ่งเข้ามาซ้อนทับกันให้สนิทที่สุดนะครับให้ดูเป็นภาพเดียวกันก็จะได้ความคมชัดตรงที่จุดนั้นตามที่เราต้องการนะครับนี่นะครับนี่คือการโฟกัสนะครับก็เลยเป็นการโฟกัสแบบภาพซ้อนนะครับระบบของกล้องผู้ใช้มีหน้าที่ต้องปรับโฟกัสทุกภาพนะครับส่วนฟิล์มนะครับตัวนี้ใช้ฟิล์มชนิด135นะครับสามารถที่จะใช้ฟิล์มของบริษัทนะครับหรือจะใช้ฟิล์มหมดอายุที่เราเรียกกันว่าฟิล์มบูดนะครับหรือจะใช้ฟิล์มภาพยนตร์ฟิล์มหนังก็ได้นะครับได้ทุกประเภทเลยนะขอให้เป็นชนิด135หรือจะเรียกว่า35มมก็ได้นะครับอ้าวเราลองมาใส่ฟิล์มกันดูนะครับตัวกล้องมีการทำงานอยู่2ระบบนะครับระบบเมนวลนะครับกับระบบออโต้รูรับแสงนะเปิดห้องฟิล์มนะครับผลักแล้วก็กดครับจะได้ห้องฟิล์มออกมานี่ใต้ประจำกล้องผลักตัวกอฟิล์มหลบไปนะครับวางตักฟิล์มลงไปลากปลายฟิล์มนะครับแย่ไปที่ก้านขึ้นฟิล์มค่อนข้างจะแน่นหน่อยที่เหลือจัดฟิล์มเก็บให้เต็มนะครับจัดร่องฟิล์มให้ลงกับน้ำเตยนะครับให้น้ำเตยลงกับร่องฟิล์มทั้งสองด้านนะครับแล้วเสร็จแล้วงับฝาลงไปครับอันนี้ยังไม่ลง ขั้นต่อไปนะครับแนะนำให้หมุนกั้นกอฟิล์มตัวเนี้ยนะครับลงตามทิศทางลูกศรนะนะครับให้เข้าล็อกแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆนะครับให้มีความตึงมือเพื่อที่จะดึงฟิล์มนะครับที่อยู่ในกักฟิล์มแล้วก็ที่อยู่ด้านนอกตรงเนี้ยนะครับให้มีความตึงเนื่องจากว่าเราจะได้เช็คว่าเราใส่ฟิล์มถูกต้องไหมนะครับเพราะเมื่อฟิล์มตึงทั้งหมดเนี่ยนะครับเวลาเราขึ้นฟิล์มด้วยก้านขึ้นฟิล์มนะครับตัวนี้
จะต้องถูกดึงฟิล์มหมุนไปด้วยในทิศทางเดียวกันเราก็จะรู้ว่าเราใส่ฟิล์มถูกต้องสังเกตนะครับนะครับโอเคแบบนี้เราใส่ฟิล์มถูกต้องนะครับขั้นต่อไปก็มาปรับตั้งค่า ISO ของฟิล์มได้เลยนะครับว่าเราใช้ฟิล์ม ISO เบอร์อะไรเราก็ปรับตั้งไปที่ค่านั้นนะครับตัวก้านปรับตั้งนี่นะครับใช้เลื่อนเอานะครับ100 200หรือว่า400นะครับ ผมทิ้งไว้ที่เบอร์200นะครับนะอย่าลืมปรับตั้งนะครับใส่ฟิล์มเสร็จเมื่อไหร่ปรับตั้งทันทีนะครับพอปรับตั้งเสร็จกล้องก็พร้อมใช้งานแล้วครับนะครับระบบการทำงานมีอยู่2ระบบนะครับระบบแรกก็คือระบบเมนวลผู้ใช้มีหน้าที่เลือกสปีดกับรูรับแสงนะครับให้เหมาะสมกับสภาพแสงที่เราถ่ายภาพในขณะนั้นๆครับลองดูนะ อันนี้เราจะเช็ครูรับแสงก่อนนะครับเปิดสปีดไปที่สปีด B นะครับเวลาหมุนเข้าสปีด B มันจะติดนะครับเนื่องจากเขาป้องกันไว้นะครับกดตัวนี้ปลดล็อกแล้วก็หมุนต่อไปนะครับเข้าชัตเตอร์ B ขึ้นฟิล์มไปแล้วเมื่อกี้ลั่นชัตเตอร์ครับนะครับรูรับแสง F1.9 หลีลงครับไปที่ F16นะครับขยายครับสมมติเราจะถ่ายที่ F8 นะครับครับ F4 F กว้างสุดโอเคนะครับลักษณะอย่างนี้ดูที่สปีดบ้างครับนี่คือระบบเมนวลนะครับ ก็คือเรามีหน้าที่เลือกนะครับทั้ง2ค่าให้เหมาะสมกับสภาพแสงโดยใช้กด Sunny 16ถ้าเราไม่เคยศึกษาเรื่องกด Sunny 16เลยนะครับก็สามารถที่จะโหลดแอปวัดแสงในโทรศัพท์มือถือมาใช้งานได้นะครับหรือเราจะใช้เปิดกล้องถ่ายภาพนะครับจากมือถือแล้วก็ดูในโหมดผู้เชี่ยวชาญได้นะครับว่าเราปรับตั้งรูรับแสงเท่านี้จะเปิดสปีดเท่าไหร่หรือสปีดเท่านี้จะตั้งรูรับแสงเท่าไหร่อะไรจำพวกนี้นะครับโอเคนี่คือในระบบเมนวลนะครับส่วนในระบบออโต้รูรับแสงง่ายเลยนะครับในระบบออโต้รูรับแสงนี่ถ้าแสงไม่พอนะครับแสงไม่พอกล้องจะไม่ทำงานนะครับเอาตรงนี้ก่อนชัตเตอร์จะกดไม่ได้นะครับจะแข็งกดไม่ลงนะครับนอกจากเขาจะได้รับแสงพอเพียงนะครับนะชัตเตอร์ถึงจะกดได้นะครับทีนี้ เราจะเลือกสปีดยังไงให้เหมาะสมกับสภาพแสงนะครับวิธีการเลือกแนะนำแบบนี้นะครับเบื้องต้นนะครับในกรณีที่เราถ่ายภาพกลางแจ้งแสงแดดจัดนะครับให้ตั้งที่เซต1ส่วน500วินาทีแสงแดดปานกลางถึงแดดอ่อนนะครับเซต1ส่วน125ท้องฟ้าสดใสไม่มีแดดหรือมีแดดแต่ว่าเราถ่ายภายในร่มเงาไม้ใต้ชายอาคารแบบนี้นะครับใช้125นะครับส่วนตั้งแต่60ลงมาถึง4นะครับที่อยู่ในคอมม่าแดงเนี่ยนะครับให้ใช้ภายในอาคารที่มีแสงสว่างโอเคนะครับก็จะค่อนข้างที่จะเหมาะสมนะครับถึงแม้จะผิดถึงแม้เราจะตั้งผิดพลาดไปบ้างเนี่ยนะครับกล้องก็ยังมีความยืดหยุ่นที่จะเปิดหน้ากล้องนี้ให้เราตามสภาพแสงนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับนี่เปิดที่60ก็เปิดรูรับแสงให้เล็กเลยนะครับในอันเดียวกันถ้าเราไม่ต้องหันหน้าเข้าเราจะมองไม่เห็นนะถ้าแสงมันน้อยลงนะครับผมเอามือบังเซ็นเซอร์รับแสงเราจะเห็นว่าการทำงานเขาจะกว้างขึ้นนะครับรูรับแสงจะกว้างขึ้นอันนี้แทบจะกดชัตเตอร์ไม่ลงเลยนะครับโอเคฟิล์มหมด
ิล์มหมดนะครับผมขออนุญาตกอฟิล์มกลับนิดนึงก่อนนะครับอันนี้คือการกอฟิล์มนะครับสมมุติว่าฟิล์มหมดเราก็กอฟิล์มกลับนะครับในลักษณะนี้ผลักตัวแกนไปที่รีเวิร์สนะครับแล้วก็หมุนกอฟิล์มกลับโอเคนะครับในกรณีที่เราถ่ายภาพจริงๆทำแบบนี้ไม่ได้นะครับอันนี้คือเราจะเอาฟิล์มมาใช้อีกนิดหนึ่งนะครับโอเคนะครับขึ้นฟิล์มได้แล้วในกรณีการตั้งเวลานะครับขึ้นฟิล์มนะครับเลื่อนการตั้งเวลานะครับการตั้งเวลานี้จะทำงานสัมพันธ์กับการตัวนี้นะครับการตัวนี้คือการระบบแฟตนะครับในกรณีที่เราใช้งานแฟตจะมีปรับกำลังแฟตแบบเมนวลกับซิงค์แฟตมาตรฐานนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่ใช้เนี่ยนะครับจะอยู่ที่ตรงไหนก็ไม่มีผลกับการถ่ายภาพนะครับเพียงแต่ว่าในกรณีที่ถ้าก้านตัวนี้อยู่ที่ M เนี่ยนะครับตัวก้านตั้งเวลาจะตั้งเวลาไม่ได้ก้านตัวนี้จะต้องอยู่ที่ X เท่านั้นนะครับเดี๋ยวลองดูครับเขาจะหน่วงเวลาให้เราประมาณสัก10วินาทีถึง12วินาทีนะครับโดยประมาณโอเคนะครับนี่ครับลองดูนะเราผลักไปที่ M นะครับการตั้งเวลาจะแข็งนะครับเลื่อนไม่ได้เห็นไหมครับนะครับอย่าฝืนนะครับถ้ากลไกอะไรไม่ทำงานอย่าฝืนเขานะครับเพราะว่าอาจจะมีอาจจะมีการล็อกหรือการอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับโอเคลองดูอีกทีนึงโอเคนะครับก็สมบูรณ์แบบนะครับจบแล้วการถ่ายภาพด้วยกล้องตัวนี้นะครับง่ายๆทุกครั้งที่เรากดชัตเตอร์นะครับก่อนกดชัตเตอร์อย่าลืมปรับโฟกัสทุกครั้งนะผมจะข้ามตรงจุดนี้ไปตัวนับเลขฟิล์มนะครับก็เดินไปนะครับเวลาเราจะกอฟิล์มกลับนะครับผลักก้านตัวนี้มาที่ R นะครับพร้อมกับหมุนก้านกอฟิล์มกลับเมื่อฟิล์มเข้ากักหมดเรียบร้อยแล้วเราจะรู้สึกว่าเบามือนะครับก็เอาฟิล์มออกได้พอเราเปิดห้องฟิล์มปุ๊บตัวนับเลขฟิล์มเขาก็จะรีเซ็ตกลับมาที่เดิมเปิดแล้วกดนะครับเห็นไหมครับกลับมาที่เริ่มต้น เอาฟิล์มออกโอเคนะครับสมบูรณ์ครับผมมีฟิลเตอร์ป้องกันหน้าเลนแถมให้นะครับแล้วก็มีแคปแถมให้อีกทีขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ